่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนจากอดีตสองนางละครหลวงเชื้อสายจีนสู่ฐานะพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งจากภาพนี้คือเจ้าจอมมารดาเพ็งผู้มีสมญานามในการแสดงว่าหุ่นแม่ขลาเจ้าจอมมารดาเพ็งนั้นเป็นหนึ่งในสองเจ้าจอมพระสนมเชื้อสายจีนผู้เคยเป็นนางละครหลวงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเจ้าจอมมารดาเพ็งมีนามเดิมว่าหุ่นเกิดในปีพุทธศักราช2386เป็นธิดาของหลวงราชภัตตการหรือจีนเองซึ่งเป็นเจ้ากรมเกาเหลาจีนครั้นเมื่อจำเริญวัยขึ้นจึงได้ถวายตัวเข้าเป็นนางละครหลวงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จนมีชื่อเสียงในบทของนางแม่ขลาชาววังจึงให้สมญานามเธอว่าหุ่นแม่ขลาครั้นได้ถวายตัวเป็นพระสนมแล้วจึงได้เปลี่ยนนามเป็นเพ็งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตรัสเรียกเจ้าจอมมารดาเพ็งว่าแม่ขลาหรือเพ็งแม่ขลาและเจ้าจอมมารดาเพ็งสนองพระเดชพระคุณได้มีประสูติการพระราชธิดา1พระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านงคลานอุดมดีและเจ้าจอมมารดาเพ็งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2432สิริรวมอายุได้46ปีและพระภรรยาผู้มีเชื้อสายจีนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเคยเป็นนางละครหลวงพระองค์ที่2ซึ่งจากภาพพระฉายาลักษณ์นี้คือสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาเป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมซอยพระนามศรีพัชรินมาตานั้นมีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีในรัชกาลที่5ซึ่งสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาประสูติเมื่อวันที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2381เป็นธิดาของหลวงอาสาสำแดงและท้าวสุจริตธรรมรงค์ซึ่งเป็นต้นราชนิกุลสุจริตกุลพระองค์สืบเชื้อสายจีนมาแต่ฝ่ายบิดาและมารดาได้เข้าถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และยังเป็นพระชนนีในพระราชโอรสและพระราชธิดาอีกจำนวน6พระองค์และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาได้ถึงแก่พิลาลัยเมื่อวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2447และสุดท้ายนี้ก็คือเรื่องราวของนางละครหลวงเชื้อสายจีนผู้เป็นเจ้าจอมพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ